ได้เลิกรวมตัวกันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับฉากนี้ทั้งหนุ่มบอยปกรณ์เกรทวรินทร์หลุยส์สกอตท็อปจรรและหนุ่มเต้ยพงศกรกับซีรีส์ My Hero ในเรื่องมนตราลายหงที่พระเอกเกรทต้องโชว์สเต็ปแดนซ์พร้อมชีวิตสุดดราม่า กับนางเอกสายใหม่มณีรัตน์แต่ฉากน่ารักอบอุ่นก็ยังมีเพียบโดยเฉพาะฉากตอนรวมตัวของ5หนุ่มที่แท็กทีมเฮฮากอดคอเตะต่อยกันได้ตลอดเหมือนชีวิตจริงยิ่งฉากที่ชวนกันมาเที่ยวห้างกระชากย้อนวัยละอ่อนโดยเฉพาะตอนมาร้องเต้นคาราโอเกะด้วยแล้วฉากนี้ไม่ต้องซ้อมคิวกันเยอะค่ะก็ดูจะออกเชี่ยวชาญง่ายๆกินหมูกันอยู่ปั๊บเออแล้วก็ควงแต่เดี๋ยวก่อนโปรดสังเกตสีหน้าของหนุ่มเต้ยพงศกรที่ออกอาการไม่มั่นอกมั่นใจเพื่อนๆพี่ๆเขาสักเท่าไหร่ดูสิคะจะเป็นยังไงก็ได้อยู่นะส่วนใครจะพลิ้วที่สุดเหล่าสาวกแฟนคลับก็ให้คะแนนกันเองแล้วกันค่ะเกิดอะไรขึ้นตอนซ้อมไม่มีนี่นาแหมๆพี่ๆเขาเล่นนอกบทกันอีกแล้วเรียกว่ารวมตัวกันเมื่อไหร่น้องเต้ยโดนรุมแกล้งตลอดอย่างนี้เลยค่ะน่าสงสารซะจริงๆวุ่นวายไหมครับก็สนุกดีวันนี้เหมือนไม่ได้มาทำงานเหมือนมาทำอะไรครับคุณมาเล่นเกมเพราะว่าฉากด้วยสถานที่ด้วยนะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเด็กลงมาสักกี่ปีนี่สังหารเป็นประมาณ5ปีเลี้ยงแต่มาคาราโอเกะดูเหมือนทีมคุณไงแบบคุณรู้สึกแบบคุณชอบที่จะนั่งร้องเพลงผมไม่เคยมาเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าใจผิดไม่เคยไปที่นี่ไปที่อื่นไม่เคยไปที่อื่นด้วยอยู่บ้านนี่ไงครับผมโดนลุงแกล้งไงโดนลุงแกล้งคือไม่ใช่เดี๋ยวคือประเด็นวันนี้เรามาช่วยภาสกรฮะเรามาช่วยภาสกรเพราะว่าภาสกรเขาจะยังไงนะพี่บอยอยู่มันก็จริงจังเตยเนี่ยเขาก็ชอบไปร้องคาราโอเกะใช่แต่ไม่ค่อยร้องไม่รู้ทำไมร้องไหมร้องปะอ๋อไม่ร้องผมไม่ร้องร้องไม่เพราะอ๋อเลยไม่เฉยไม่ร้องไม่ไปด้วยอยู่บ้านทำการบ้านอ่านบท